รถเมล์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักวิชาการนั้นมองว่ามีความเหมาะสมนะคะสำหรับโครงการจัดซื้อรถเมล์ของขสมกกว่า 2,000 คันค่ะแม้ว่าจะมีต้นทุนสูงแต่ว่าในอนาคตนั้นคุ้มค่าค่ะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบเป็นผลงานความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกร่วมกันจัดทำขึ้นนะคะเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับแผนการจัดซื้อรถเมล์ใหม่ของขสมกจำนวน 2,694 คันการออกแบบเน้นความสะดวกในการขับขี่มีทางขึ้นลงสำหรับรถเข็นคนพิการมีความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในการป้องกันน้ำความร้อนและการลัดวงจรนะคะมีความจุแบตเตอรี่324กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้า 4-5 ชั่วโมงนะคะสามารถวิ่งได้ระยะทาง250ถึง300กิโลเมตรและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดจากการทดลองนั่งนะคะก็คืออาการสั่นของเครื่องยนต์และเสียงนั้นลดลงซึ่งเป็นเพราะการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจึงเงียบและสั่นน้อยกว่ารถเมล์ทั่วไปในปัจจุบันที่ใช้น้ำมันหรือว่าก๊าซ NGV นะคะและถ้านำมาใช้แทนรถเมล์เดิม 3,000 คันจะช่วยลดการใช้น้ำมันได้120ล้านลิตรต่อปีและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 320,000 ตันต่อปีค่ะแม้ว่ารถเมล์ไฟฟ้าจะมีข้อดีหลายอย่างนะคะแต่ว่าต้นทุนในการผลิตยังคงสูงกว่ารถเมล์ทั่วไปมากกว่า2เท่าค่ะหากรัฐบาลเลือกที่จะส่งเสริมจะต้องผลักดันอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องยนต์ที่ควรผลิตในประเทศเพื่อลดต้นทุนค่ะในปัจจุบันแน่นอนนะครับ NGV ก็ถือว่ายังถูกที่สุดแต่ปัญหาคือ NGV ในประเทศไทยนะครับทางกระทรวงพลังงานบอกแล้วอาจจะมีในอ่าวไทยอีกประมาณสัก 6-7 ปีหรือมากกว่านั้นก็น้อยนิดเป็นพลังงานที่ไม่แน่นอนแต่ถึงมีนะครับนำเข้า NGV จากที่ไหนก็แล้วแต่จากพม่าแต่โลกใบนี้ต่อไปไม่ใช่โลกของน้ำมันแล้วไม่ใช่โลกของแก๊สธรรมชาติแล้วมันเป็นโลกของพลังงานทดแทนนะครับพลังงานทดแทนในที่นี้ก็คือเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะมาจากแหล่งผลิตที่บริสุทธิ์อย่างไรก็ได้เพราะงั้นตรงนี้ประเทศไทยเองซึ่งรัฐบาลเองก็ผลักดันนะครับต้องเกิดขึ้นให้ได้เพียงแต่ย้ำปัญหาก็คือเรายังไม่มีคนที่มีความรู้เรายังไม่มีแหล่งผลิตนะครับแล้วยังไม่มีโนฮาของตัวเองครับรักษาการแทนอธิการบดีสจล.เชื่อว่าในอนาคตการผลิตรถเมล์ไฟฟ้าจะมีต้นทุนที่ต่ำลงและมีความยั่งยืนมากที่สุดนะคะและหวังว่าไทยนั้นจะปรับเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วน120%โดยเร็วค่ะซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนการใช้รถประเภทนี้ถูกลงด้วยค่ะ